อนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารประจำเขตตลิ่งชันที่ขึ้นชื่อว่ามีความอร่อยไม่แพ้ใครแล้วครับวันนี้พี่แบงกับสกวันชัยพาผมมาที่ร้านอะไรฮะกอเอ๋ยกอกาแฟครับกอเอ๋ยกอกาแฟริมคลองมอนริมคลองมอนดูบรรยากาศของร้านนะครับท่านผู้ชมครับร้านคลาสสิกมากเป็นบ้านไม้เข้ามาภายในยังไม่เห็นเจ้าของร้านนะฮะแต่ว่าเราเห็นการตกแต่งเดินมาเรากำลังตามหาเจ้าของร้านอยู่เราเดินมาทางนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับชื่อกอนครับพี่ครับเจ้าของร้านอยู่ไหนทราบไหมครับพี่อยู่นี่นะครับโอ้โหนี่เจ้าของร้านนะท่านผู้ชมครับเจ้าแปลกไม่พบแปลกสมกับเป็นเจ้าของร้านนี้จริงๆนะฮะไม่เลยแล้ววันนี้ร้านนี้มามีที่มาที่ไปยังไงครับก็เป็นสาขาที่2ของเรานะครับในกรุงเทพครับก็จะเป็นอยู่ริมน้ําก็บรรยากาศริมน้ําครับหาบรรยากาศแบบนี้ยากครับบรรยากาศดีๆตรงนี้มีร้านอาหารด้านนอกตกกลางตอนคืนนี้เข้าใจว่าคงมีวงดนตรีด้วยใช่มั้ยมีครับเบาๆฮะสบายเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีทัวร์เรือหางยาวครับโดยชาวต่างชาติใช่มั้ยก็จะวิ่งวนรอบเขตตลิ่งชันแถวนี้มีจักรยานมาด้วยจักรยานตามสวนแถวนี้สวนสวยครับสวนเยอะขี่จักรยานตามสวนแล้วก็ล่องเรือแล้วก็แวะทานข้าวที่นี่เมื่อกี้เห็นป้ายแล้วบอกว่าถ้าเกิดขี่จักรยานมาลด 10% ครับลด 10% ครับพายเรือมา15ว่ายน้ำมา15ว่ายน้ำมา20โดดร่มมาได้50เลยโดดร่มมา 50% โดดเรียนมาได้ไหมครับขี่ช้างมากินฟรีเลยครับโดดร่มมาก็ได้ลด 50% นะครับแต่นักเรียนน้องๆโดดเรียนมาพี่ไม่ลดให้นะครับครับกับส่งอาจารย์เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าวันนี้นอกจากร้านสวยๆแล้วเนี่ยอาหารเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงครับพี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องพาผมไปชมนิดนึงว่าอาหารของร้านกอเอ๋ยกอกาแฟสาขา2ครับจะเด็ดสมคำล่ำลือของสกสหรือเปล่าเรียบร้อยครับมานั่งอยู่หน้าโต๊ะอาหารของร้านกอเอ๋ยกอกาแฟนะฮะวันนี้อาหารมากมายอีกแล้วครับลาบปากผมตามเคยคแต่ว่าต้องให้พี่กรแนะนำก่อนว่าวันนี้เอาอะไรมาโชว์ท่านผู้ชมบ้างครับครับวันนี้มีออเดิร์ฟนะครับออเดิร์ฟก็จะมีไส้กรอกทอดครับเป็นมะม่วงแล้วก็ปอเปี๊ยะครับปอเปี๊ยะด้านล่างด้านล่างครับร้านนี่ดูแบบธรรมชาติบ้านๆนะแต่ว่าจัดจานระดับหรูเลยนะครับครับจัดจานของโรงแรมเลยมีจานเรียงวางเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่ก็เป็นออเดิร์ฟสำหรับคนที่มาใหม่ๆก็มานั่งสำหรับเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิคั่วครับกะปิคั่วน้ำพริกกะปิคั่วน้ำพริกกะปิคั่วนี่ฮะก็จะเป็นตัวแตกต่างมันยังไงครับก็เป็นกะปิไปผัดกับพริกแกงกะปิไปผัดกับพริกแกงครับกะปิแล้วปรุงรสครับเป็นของโบราณเอาน้ำพริกกะปิไปผัดกับพริกแกงเอากะปิครับไปผัดกับพริกแกงแล้วก็ปรุงรสครับใส่กะทิแล้วก็ปรุงรสใส่กะทิจะหายทานยากครับผมลองเลยได้ไหมได้ครับเพราะว่าดูแล้วน่าทานมากครับผมอย่างต่อไปครับแกงเลียงครับแกงเลียงครับแกงเลียงนะครับแกงเลียงก็จะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตรงพริกแกงเลียงที่เราทำเองทำเองนะครับทำเองทุกอย่างครับผมแล้วก็เป็นปลาทอดสมุนไพรปลากระพงใช่ไหมครับปลากระพงครับก็จะมีมะนาวมีอะไรอย่างนี้นะครับมีแล้วก็ใส่สมุนไพรด้วยครับสมุนไพรการจัดจานนี่พี่กรณ์ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับร้านอยู่ตรงนี้อยู่ในซอยเข้ามาลึกลับแต่ว่าโอ้โหจัดจานนี่อย่างร้านอาหารระดับเพราะว่า5ดาวเราอยากจะให้รู้สึกว่าสวยด้วยอร่อยด้วยนะครับแล้วตอนนี้คนชอบถ่ายรูปครับก็เป็นการโปรโมทร้านเป็นตัวด้วยนะครับไอ้เป็นแกงป่าแกงป่าแกงป่านะครับแกงป่าก็จะเป็นแกงป่าทะเลนะวันนี้ตรงมะเขือเลยเขาเรียกมะเขือตอแหลครับมะเขือตอแหลมะเขือตอแหลใช่ไหมฮะมะเขือตอแหลนี่ครับจริงหรือเปล่าดูตัวอย่างผมจะชอบผมชอบชื่อมันก็เลยเอามาใช้ถึงจะใส่มะเขือปอกมะเขืออะไรนี่ฮะแกงปลาจะแซ่บมะเขือตอแหลมะเขือตอแหลครับมันมีความเป็นมาไหมทำไมเขาเรียกตอแหลผมไม่ทราบครับแต่ผมชอบมันมีรสชาติอะไรไหมรสชาติมันจะผมเดาเลยครับมันจะไม่เหมือนมะเขือปอกนะมันจะยาวๆมันจะนุ่มสดพอต้มแล้วจะนุ่มๆอ๋ออันนี้เป็นขาหมูเยอรมันนะครับขาหมูเยอรมันแล้วก็นี่เป็นยำสาวบ้านแต้ยำสาวบ้านแต้มีอะไรบ้างพี่ยำสาวบ้านแต้บางคนถามว่าคืออะไรผมบอกว่าคล้ายยำสามกรอบนะฮะก็จะใส่กระเพาะปลาทอดนะฮะใส่หมูแผ่นนะครับใส่เป็นมะม่วงนะครับแต่น้ำยำเนี่ยไม่ใช่ยำสามกรอบนะฮะที่เราทานน้ำยำจะมีความดิบซอสพริกผสมนะครับยำนะท่านผู้ชมทานไปก็มีเรือพาฝรั่งมาลงตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้ฝรั่งชอบมาแล้วก็มาแวะทานข้าววันนี้ขึ้นเรือมาทานข้าวเป็นทัวร์เลยใช่ครับนะครับต่อไปก็เป็นไก่ย่างขมิ้นครับไก่ย่างขมิ้นครับสีสวยจริงๆท่านผู้ชมครับลองดูนะฮะแล้วก็ไก่ย่างเกรียมไก่ริมชายหาดนะเหมือนไก่เหลืองใช่ไหมไก่เหลืองครับกับขมิ้นให้เหลือง
วยมากเลยครับครับผมพี่ลองทานดูทานกับน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าน้ำจิ้มขอบคุณครับลองก่อนฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้ทีเด็ดเลยครับทีเด็ดยำยวนครับยำยวนยำยวนผมดูในตำราอาหารเก่าๆของแม่ครัวหัวป่าผมก็แกะออกมาผมคิดว่าผมใส่เครื่องครบใส่ทุกอย่างเป๊ะๆตามสารพัดเลยนะสารพัดครับมีเม็ดกล้วยจี้ครับมีขมิ้นมีหนังหมูไข่ต้มแล้วก็มีแฮลมีกุ้งโอ้เยอะครับเยอะมากนะจะนี่ยำยวนนี่เป็นสูตรพิเศษสูตรโบราณเลยครับโบราณครับเอาของเขามาก็ต้องให้เกียรติเขามาทานที่นี่ได้ที่เดียวครับลองทานดูครับอันนี้จะรสชาติลองกุ้งดูก่อนนะครับรสชาติดีฮะมีความหวานความเปรี้ยวแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวไข่แดงด้วยผมคิดว่าจะถ้าหาเวียดนามจะสไตล์เนี้ยยำยวนครับผมอันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาไม่ใช่กุ้งปลากระพงทอดสมุนไพรครับจะคือต่างกันแค่ว่าใส่ตอนสมุนไพรกับไม่ใส่สมุนไพรแต่ทอดน้ำปลาจะเพิ่มน้ำจิ้มแจ่วให้ด้วยครับน้ำจิ้มแจ่วเนี้ยปลากระพงทอดน้ำปลาชิ้นโตครับผมนะครับเราแล่แล้วก็เอาเนื้อมาทอดฮะพอทานแล้วไม่ต้องมานั่งแบ่งไม่ต้องมานั่งบิไม่ต้องมานั่งแย่งกันทานไม่ต้องแย่งครับไม่ต้องมากลับปลาไม่ต้องกลับปลาครับเนื้อแยกออกมาแล้วแต่ที่ผมชอบนะคุณผู้ชมนะอันนี้เนาะฮะกะปิคั่วกับพริกแกงครับอร่อยจริงครับเอาลองยังลองยังครับลองมาลองเลยฮะอันนี้อร่อยจริงปกติผมไม่ใช่คนที่เป็นคนกินน้ำพริกเก่งนะครับแต่ว่าน้ำพริกอันนี้อร่อยต้องทานกับขมิ้นนะขมิ้นนะฮะขมิ้นครับเดี๋ยวกระเจี๊ยบมีประโยชน์ด้วยครับนะครับเอาลองปิดครับเอาลองนี่ทานเลยขมิ้นนะฮะวันนี้ผมมีของหวานนะครับกล้วยหอมทอดดาวหางนี่ฮะกล้วยหอมทอดแต่ทอดได้มีหางความพิเศษทอดดาวหางความพิเศษคือพ่อครัวเราทอดเนี่ยเขาต้องใส่ใจในการทอดสูงเพื่อให้มันมีหางครับตัวไหนถ้ามีหางถ้าเอาคุยไปชุบแป้งแล้วก็ทอดธรรมดาจะทอดเล่นทอดลอยจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ได้เขาต้องเฝ้าที่หม้อเพื่อให้มันเกิดหางและการทอดต้องค่อยหย่อนให้แป้งมันสัมผัสกับน้ำที่น้ำมันอุณหภูมิพอดีมันจะเกิดหางอันนี้เป็นการทำให้พ่อครัวใส่ใจในการทอดครับของเจ้าของร้านฮะรู้สึกบางคนทอดมาหางไม่ออกนะฮะก็จะทอดไม่ได้อร่อยมากนะครับครับเดี๋ยวเราลองกันหลังจากทานของขาวเรียบร้อยปลากระพงก็อร่อยท่านผู้ชมครับเป็นเนื้อล้วนเวลาลูกค้ามาเนี่ยอะไรที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษของร้านนี้ครับเขาชอบบรรยากาศบรรยากาศริมน้ำเพราะว่าบรรยากาศดีครับแต่ว่าอาหารก็ต้องดีด้วยต้องดีด้วยจริงๆเดินทางมาตรงนี้เนี่ยง่ายมากนะครับ15-20 นาทีจากเมืองก็ออกมาถึงแล้วนะครับโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ครับแกงป่านี่ก็รสชาติเข้มข้นมากนะฮะสูตรมีอะไรบ้างครับสูตรก็มีพริกแกงนะครับแล้วก็ถ้าปรุงก็คือใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวเข้มข้นมากนะกินเข้าไปขึ้นจมูกเลยครับก็แกงป่ามันแรงมากนั่นแหละครับอันนี้ของจริงฮะเอาออกอากาศได้เลยนะครับยืนยันว่าขึ้นจมูกจริงๆครับพอพูดปั๊บก็จอบเลยมันคือแกงปลาครับแต่ว่าดันเอาไอ้พวกทะเลมาใส่ครับก็เลยกลายเป็นแกงปลาทะเลมันก็ดูขัดๆแต่ว่ารสชาติไปด้วยกันได้เราจึงเรียกว่าแกงปลาทะเลแหวกใช้ของนำเข้าหลายอย่างเลยครับนำเข้าในร้านนำเข้าในร้านครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูอาหารเมนูสุดเด็ดที่ทางร้านจะต้องเปิดโอกาสให้ผมเข้าไปเยี่ยมนี่ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปดูในครัวกันใช่ไหมครับมีพ่อครัวมาใหม่ครับพ่อครัวมาใหม่เดี๋ยวจะไปทำให้ดูว่าร้านอาหารก่อกาแฟจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมโดยเชฟหน้าใหม่นะครับสักครู่ครับผมมายึดครัวเรียบร้อยแล้วพี่กอล์ฟวันนี้เราจะโชว์เมนูข้าวผัดสับปะรดข้าวอบสับปะรดอนาคตวิตามินซีอะไรนะข้าวอบสับปะรดอนาคตวิตามินซีข้าวอบสับปะรดอนาคตวิตามินซีกินแล้วเดี๋ยวมีวิตามินซีโอ้โหครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษเลยใช่ไหมครับครับมีอะไรบ้างครับส่วนผสมส่วนผสมมีข้าวครับข้าวครับนี่จะเป็นส่วนของผมไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวครับครับพี่นี่คือท็อปปิ้งฮะอันนี้จะเป็นผักและอันนี้จะเป็นข้าวแล้วก็เป็นเครื่องปรุงครับอันนี้มีถั่วลันเตาหอมหัวใหญ่ครับถั่วลันเตาหอมหัวใหญ่ตัวแครอทลูกเกดผงกะหรี่ครับซีอิ๊วขาวครับสับปะรดพริกหวานน้ำตาลตาสายตอบได้ทุกอย่างนี่อะไรครับถั่วลันเตาพูดแล้วไม่ได้ฟังเอาเลยครับนี่ครับตาผมจะทำข้าวผัดสับปะรดให้กับท่านผู้ชมดูนะฮะน้ำมันหนึ่งช้อนนะครับพี่ก่อนฮะครับนี่ครับแล้วก็ไฟเร่งนิดไหมครับหรือไม่ต้องฮะไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอาไฟอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็น้ำมันลงไปก่อนครับพอเริ่มร้อนแล้วใส่เนยนิดนึงครับมาการีนอ๋อใส่มาการีนนิดนึงนะฮะใส่ลงไปก่อนเลยนะครับครับเพื่อความหอมแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ครับ
นี่ฮะใส่มาการีนไปพร้อมน้ำมันนะครับท่านผู้ชมตามผมไปนะฮะผมทำอาหารเป็นเลยนั่นก็ใส่กุ้งครับนะครับกุ้งที่นี่ให้ตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมกุ้งนำเข้าครับกุ้งนำเข้าเลยนะครับครับผมจากที่ไหนครับนำเข้ามาในร้านครับนำเข้ามาในร้านครับท่านผู้ชมครับเอาของแข็งๆใส่ไปก่อนนะครับใส่ของแข็งก่อนนะฮะแต่ไม่เอาหินใส่ก่อนนะพี่ท่านครับแครอทครับโรยน้ำเตาครับตามด้วยแครอทอันนี้เป็นสูตรนะท่านผู้ชมเล่นไปลูกลูกพี่กอบบอกว่าต้องเอาของที่มันมีความแข็งเนี่ยลงไปก่อนครับผมเพิ่มไฟได้ครับเพิ่มไฟแล้วนะฮะเพิ่มไฟนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกหวานครับแล้วก็นี่ครับหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ครับครับใส่พระเอกลงไปครับพระเอกคือสับปะรดอนาคตวิตามินซีอนาคตคือวิตามินซีแล้วก็ลูกเกดครับลูกเกดสีสันสวยงามมากนะครับมีทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งส้มทั้งม่วงใส่ผงกะหรี่นะครับนะครับแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปผงกะหรี่นี่จะทำให้มันติดกระทะทำให้ผัดยากต้องเบาๆไฟนะครับก็ใส่ข้าวครับเราเล่นนะฮะข้าวหอมของผงกะหรี่ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับซีอิ๊วขาวครับตาลทรายตาลปี๊บครับตาลทรายครับพี่ทำให้ผู้ชมผมงงดิฮะก็ผัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้สามารถจะเล่นท่าได้นะครับท่าไหนดีครับเอาเลยครับ อันนี้ก็จะให้มันเข้ากันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเข้ากันดีแล้วก็จะได้ที่ครับได้ที่แล้วนะครับไม่ต้องใส่อะไรมากเพิ่มเติมแล้วนะครับครับมันทำยังไงฮะไอ้เวอย่างเงี้ยครับผมนี่ฮะใช้ได้ไหมฮะทำให้ดูไหมฮะพี่ลองดูทั้งทีหนึ่งมันจะเห็นความแตกต่างทันทีเลยนะครับนะครับอ๋อนี่ฮะพี่ลองครับขอทำไมไฟที่ต้องร้อนขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันจะได้สนุกครับมีเสียงพอแล้วครับพอแล้วครับนี่เราใส่ไปไหนสับปะรดเลยนะฮะปึ๊บครับผมตอนนี้ตอนที่ยากที่สุดนะครับคือตอนนี้ใช้มือก็ได้ครับมันร้อนนะพี่อย่ามือพี่นี่ฮะพี่ฮะผมทำอาหารผมยังไม่งงนะครับพี่ฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ท็อปปิ้งนะครับมีเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงครับผมเตรียมนี่ไว้ให้นะครับไม่เป็นไรหมูหยองหมูหยองนะใช่นี่ก็เตรียมมาให้แล้วครับผมหมูหยองนะครับแล้วเราก็ไปอบครับ2วันอบ2วันอบในไมโครเวฟครับ2นาทีจานนู้นไปเลยครับครับผมเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นข้าวอบสับปะรดต้องอบด้วยนะเอามา2นาทีครับผมนะครับตัวน้ำในสับปะรดมันจะออกมาเค้ากับข้าว2นาทีใช่ไหมครับครับประมาณครับอันนี้ก็1นาที53วินาทีครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับขณะนี้ข้าวอบสับปะรดฝีมือของผมก็ถูกอบอยู่ในไมโครเวฟ3 2 1ซีดแล้วฮะท่านผู้ชมเปิดได้เลยครับออกมาเป็นข้าวผัดร้อนนะครับข้าวอบสับปะรดร้อนไหมครับไม่ร้อนมากฮะได้ครับนี่ฮะเรียบร้อยก็ผักชีผักชีใส่ผักชีก็ต้องโรยหน้าครับเพื่อความหอมผักชีก็ต้องโรยหน้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับข้าวอบสับปะรดฝีมือของผมครับแต่จะอร่อยหรือเปล่าต้องตามไปชิมถ้าอร่อยก็เป็นเพราะคนทำถ้าไม่อร่อยก็เพราะคนสอนครับผมครับทำมาที่ร้านอาหารครับเรียบร้อยครับข้าวอบสับปะรดฝีมือของผมเองครับโดยสูตรของพี่กรครับต้องลองชิมแล้วครับครับว่ารสชาติจะดีเหมือนคนหน้าตาคนผัดหรือเปล่าข้าวอบสับปะรดอนาคตวิตามินซีอนาคตวิตามินซีเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าใส่กุ้งไป4ตัวทุกคนได้ทานกุ้งแล้ววันนี้ครับนี่ครับโอแล้วก็นี่ครับแล้วก็กุ้งก่อนนะฮะขอบคุณครับตามไปนะครับขอบคุณครับครับแต่สีสวยนะครับพี่กรณ์เชิญหน่อยฮะฝีมือผมนะฮะสีนี่ฝีมือจริงๆครับเพราะใช้มือหยิบด้วยครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับดูท่านแล้วสวยครับไม่ได้ชิมรสชาติเนี่ยให้เต็มร้อยเลยครับสีดีครับนี่ครับข้าวอบสับปะรดเป็นไงฮะสีข้าวมาจากอะไรครับสีข้าวมันที่มันเป็นสีกะหรี่ผมกะหรี่ครับกะหรี่แล้วตัวสีข้าวกับสีเปลือกเนี่ยจะมาด้วยกันเลยนะจะสวยจะคล้ายเคียงกันครับมันจะดูสวยไงผมว่ามันมีได้รสชาติตรงเอาไปอบตอนช่วงสุดท้ายนะครับไอ้รสชาติสับปะรดมันเข้ามาครับ
อร่อยอร่อยอร่อยมากครับครับขอบคุณครับพี่คนสอนเก่งมากครับคนสอนเก่งมากครับเก่งอร่อยด้วยได้รสชาติความถือว่าเป็นข้าวผัดสับปะรดที่เป็นสับปะรดครับรสชาติรสชาติของสับปะรดเพราะตอนหลังความอบของมันจะออกมาน้ำจะออกมาขึ้นมาเนี่ยครับตัวนั้นรวมกับตัวตัวใหม่แล้วที่นี่เป็นสลิงพันนอกจากการทัวร์ทางเรือแล้วเนี่ยก็ยังมีการทัวร์แบบปั่นจักรยานนะครับเยอะมากอยากให้ตอกอกับพี่แบงค์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทางจักรยานนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนไม่ทราบหรอกว่ามาดีบอกกำลังตรงนี้ได้ปั่นจักรยานตามพื้นที่หมู่บ้านมีโฮมสเตย์แล้วก็ต่อรถลงเรืออะไรได้คืออย่างนี้ครับแนวคิดเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตลาดน้ำและตลิ่งท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีประมาณ5ตลาดนะฮะครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศอยู่ อันนี้เราก็อยากจะให้ทำยังไงให้คนได้สัมผัสทุกๆตลาดนะครับแน่นอนที่สุดก็เลยคิดว่าเส้นทางจักรยานเนี่ยมันจะต้องเชื่อมตลาดน้ำแต่ละแห่งแต่ละแห่งใช่ไหมครับตอนช่วงเช้าขับไปดูตลาดนึงมาถึงกลางวันมาทานอาหารแล้วก็ไปอีกตลาดนึงเยี่ยมชมตลาดแล้วก็บ่ายๆก็เข้าไปในสวนสวนก็จะมีทางเส้นทางจักรยานในสวนนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าดูบรรยากาศในสวนแล้วก็มีวิถีชีวิตชุมชนในสวนแล้วก็มีโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านก็ช่วยกันทำแล้วก็มีแปลงสาธิตของถ้าของพวกต้นหมากรากไม้อะไรเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนกับมาทานอาหารมาใช้ชีวิตมาเรียนรู้วิถีความเป็นไปของชาวบ้านจริงๆเลยที่ยังมีพืชไร่พืชสวนอยู่แล้วขี่จักรยานเข้าไปเนี่ยอากาศมันจะดีมันเข้าไปจะได้กินพวกใบเตยเนี่ยมันจะที่เขาปลูกตามสวนเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมทำให้เราแบบมีความสุขอะครับเข้าไปแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นเขตตลิ่งชันมีอะไรดีมากมากมายกว่าที่ผมจะสามารถนำเสนอได้ภายในชั่วโมงเดียวท่านผู้ชมครับอาจจะต้องมีตลิ่งชันภาค2นะครับรบกวนเราอยากจะพาไปคุณสกพาไปจักรยานสเตย์แล้วขี่จักรยานไปค้างคืนนึงไปค้างคืนนึงอันนี้ก็ดีนะฮะอยู่รอบบ้านครับไม่ใช่เป็นข้ออ้างได้ครับแต่ว่าวันนี้เรามาร้านอาหารที่กอกาแฟของพี่กรแล้วนะครับอาหารอร่อยทุกอย่างจริงแล้วก็พี่บอลบอกแล้วนะครับว่าถ้าปั่นจักรยานมาลด 10% ภายเรือ15ว่ายน้ำข้ามมา20ครับกระโดดร่มมาให้ 50% ครับแต่ถ้ามาจากรายการออฟโรดพี่บอลจะให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับขอให้มาก่อนนะครับมาที่นี่ครับแล้วก็จะมีส่วนลดให้ดูแลอย่างดีครับดูแลอย่างดีนะครับผู้ชมจากรายการผมแจ้งเข้ามาได้เลยว่าดูรายการนี้แล้วเดินทางมาที่กอกาแฟยินดีครับครับนะครับร้านที่ไหนครับร้านอยู่แถววัดปากน้ำฝั่งเหนือครับเข้ามาทางมีเข้าได้กี่ทางครับ2ทางครับเข้าทางซอยจรัญ35ก็ได้ทางถนนราชพฤกษ์ก็ได้จรัญสนิทวงศ์35ครับหรือว่าถนนราชพฤกษ์ได้ครับก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาทางวัดปากน้ำฝั่งเหนือครับถนนปากน้ำกระโจมทองครับปากน้ำกระโจมทองปากน้ำกระโจมทองสุดยอดมาต้องรับลูกค้ามาจากรายการผมต้องลดให้เขานะลดครับลดครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กรมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้รายการก็สนุกสนานนะครับท่านผู้ชมไปทั้งวัดตลาดน้ำแล้วก็แน่นอนมาอาหารอร่อยๆในเขตตลิ่งชันสัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์ดีๆเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วเราจะกลับมาที่นี่ใหม่กับรายการออฟโรดนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจากกันฝากแนะนำรายการนะครับผ่าน Instagram ออฟโรดหรือว่า Facebook ออฟโรดแนะนำมาได้อยากให้พวกเราไปเยี่ยมท่านที่ไหนอยากให้พาไปทานอะไรบอกพวกเรามาแล้วเราจะตามไปหาท่านนะครับวันนี้ผม4คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีพี่ใหม่ครั้งนะครับแล้วกล่าวพบครั้งหน้ากับออฟโรดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ